เกมพบกับการขันมวยลาไฟสิงขันฐานนายกรัฐมนตรีประจำปี2024ซึ่งจะเป็นรอบล่าสุดกันแล้วเนาะกับโนจัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคม2024เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 17:00 เป็นต้นไปอยู่ที่โฮมกัญญาสินแห่งศาสตร์บ้านสว่างเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หับประกันความมันแน่นอนระเบิดกันถึง9คู่เลยกันพิเศษก็มีนักมวยจากรัสเซียและก็ญี่ปุ่นเข้าร่วมถือว่าน่าสนใจกันเลยนะโดยเฉพาะแม่นักมวยญี่ปุ่นที่ว่าได้ให้เกียรติมาชกอยู่ที่สปป.ลาวเฮาพิธีแถลงข่าวจัดการขันมวยลาไฟรอบล่าสุดจัดอยู่ที่นครเมืองจันทน์ที่ได้รับเกียรติการใส่ชื่อเป็นมวยลาไฟสิงขันพนฐานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวซึ่งพิธีแถลงข่าวก็จัดขึ้นในตอนแรกของวันที่18มิถุนายน2024อยู่ที่บริษัททวีทรัพย์ก่อสร้างบ้านดอนแดงเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์ให้เกียรติร่วมโดยทานสุขดารานรแสงของประธานสภามวยลาวแห่งชาติทั้งเป็นประธานบริษัททวีทรัพย์ก่อสร้างฐานมรกตสุวรรณสังโสของเลขาธิการสภามวยลาวแห่งชาติและก็มีทางจันทวงศ์ปัญญาสิริของเลขาธิการสภามวยลาวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะโอกาสในการทานสุขดารานรแสงของประธานสภามวยลาวแห่งชาติก็ได้กล่าวบางตอนสำคัญย่อๆว่าขอขอบใจเนาะที่ว่าทางสื่อมวลชนเฮาให้ความสนใจในกีฬามวยของพวกเขานี่ครับคือว่าก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนว่าพวกเขาเป็นคณะมวยชุดใหม่และจะเห็นให้ดีเนาะเขามาจัดการแข่งขันอีกเนาะก็เห็นว่าประชาชนหรือว่าแขกต่างประเทศก็ได้เข้ามาชมและก็มาเชียร์มวยของพวกเขานี่คือว่าหลายเลยเนาะที่ว่าเทียบใส่ในสุดก่อนผ่านมาเนาะคือว่าประชาชนของลาวเฮานี่ให้ความสำคัญหลายเนาะเพราะว่ากีฬามวยนี่ก็คือพวกเฮาฮู้นำกันแหละเนาะเป็นกีฬาที่ว่าเคียงคู่กับพวกเฮาแล้วนักมวยที่ของประเทศเฮานี่นะที่ว่าไปตีเนาะอยู่ต่างประเทศก็ได้กลับมาตีอยู่กับประเทศเฮาคือเนาะบางคนแต่ว่าพวกเขาจะระดมให้เขาเจ้ากลับมาตีอยู่ที่บ้านเฮาและพวกเขาจะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะสหพันธ์มวยสุดใหม่ของพวกเฮานี้ขณะเดียวกันทางมนกฏสุวรรณสังโสห้องเลขาธิการสหพันธ์มวยลาวแห่งชาติก็มีการประกาศคู่มวยที่ว่าจะขึ้นชกมีถึง9คู่ด้วยกันเริ่มต้นกันที่คู่ที่1เป็นคู่ก่อนเวลาหุ่นสืบทอดรุ่นน้ำหนัก39กิโลกรัมยอดคุณพลสิทธิ์พระจันทร์ดาวพบกับทางด้านรถเบนซ์ประกายทองยิ้มคู่ที่2มวยหอบรุ่นน้ำหนัก51กิโลกรัมคู่ที่1น้ำอ้อยห้านอาหารเบกัสพบกับยอดเหล่างามบรรษาเดชคู่ที่3มวยหอบรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมคู่ที่2สอนไซมาดามลาซาพบคุณเล็กคุณวังหลวงคู่ที่4มวยหอบรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมคู่ที่3เพชรพันแท้ลูกวันดุ้งพบกับสวงสอเซียนสังวัตรคู่ที่5มวยหอบโดนน้ำหนัก65กิโลกรัมคู่ที่4น้องโอวิทยคารสันติบาลพบก้องสายแดนสอเสกองคู่ที่6มวยหอบโดนน้ำหนัก65กิโลกรัมคู่ที่5สิงห์ใหญ่ AIDC พบกับพลังชนขอนจ่ายสีโคตรคู่ที่7มวยคู่พิเศษ VIP โดนน้ำหนัก57กิโลกรัมก้องโพไซประกายทองยิ้มจากลาวพบกับนักมวยจากญี่ปุ่นคู่ที่8มวยคู่พิเศษ VIP รุ่นน้ำหนัก58กิโลกรัมลายเพชรน้อยประกายทองยิ้มจากสปป.ลาวพบกับทางด้านนักมวยจากรัสเซียคู่ที่9มวยคู่พิเศษ VIP รุ่นน้ำหนัก80กิโลกรัมเพชรจำปาจากลาวพบนักมวยจากรัสเซียนี่ก็เป็น9คู่มวยที่ว่าจะได้ชกกันในวันที่13กรกฎาคม2024เวลา 17:00 อยู่ที่ห้องกัญญาสินแห่งชาติบ้านสว่างเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์แล้วพบกัน